นี้นะคะน่าจะมาเติมหน้าเพื่อไปงานฮาโลวีนหลังจากกลับจากทํางานแล้วนะคะหรือว่ากลับจากการใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปนะทุกคนก็จะเป็นการเติมหน้าด้วยเครื่องสําอางที่เรามีอยู่แล้วนะคะไม่ใช่สีสันประหลาดอะไรเลยก็ไปดูได้เลยค่ะและก่อนที่จะไปเริ่มนะคะก็เก็บผมก่อนแล้วก็กอดเติมหน้าทุกครั้งสักมันนะคะนะคะหน้าหายมันแล้วก็เรามาเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนอย่างเช่นจริงๆแล้วยังไม่มีไอเดียอะไรเลยทุกคนมาก่อนอื่นนะคะก็สิ่งที่ต้องใช้ก็คือลิปสติกนะคะสีแดงก็จะใช้กับแปรงแบบหัวเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวก่อนลงไปให้มันแบบไม่ต้องเยอะนะทุกคนให้มันน้อยๆไว้ถ้ามันลงเยอะเนี่ยมันอาจจะควบคุมความเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่ได้นะก็ร่างเอาไว้ก่อนนะคะว่าอยากได้แบบประมาณไหนเนาะจริงๆลิปสติกสีแดงเนี่ยจะใช้แบบอะไรสีแดงๆก็ได้นะทุกคนจะใช้บรัชออนที่แบบสีแดงมากๆอย่างนี้ก็ได้นะคะโทนี่มอลลี่ที่เอ็กซ์กับซัมยังนะคะแปรงแบบนี้ป่าลงไปเลยแล้วกันนะไม่มีไอเดียอะไรเลยทุกคนก็คือแต่งไปคิดไปของแท้เลยนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะออกมายังไงแหละถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้ก็แปลว่ามันพอใช้ได้นะคะคือปัดไปนะปัดไปไม่ต้องคิดมากเพราะเราคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันเราอาจจะทำกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมาทุกๆคนนะเป็น 3CE Palette Smoother นะคะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลนี้กับแปรงเล็กๆที่ใช้เขียนอันเดิมนะคะเพิ่มสีน้ำตาลเข้าไปเพื่อที่จะให้มันแบบดูไม่ปิดตาไม่สีสดใสจนเกินไปเนาะเนี่ยขีดตรงให้มันแบบแล้วก็ใช้อันนี้นะคะกับแปรงหัวจิ๋วอันเดิมก็พยายามแตะให้มันเละๆออกมานิดนึงนะคือแบบไม่ต้องเส้นแบบคมชัดอะไรอะให้มันแตะแบบไม่ตรงบ้างถูกเส้นบ้างไม่ถูกเส้นบ้างอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ฉันจะทำอะไรต่อไปดีทำไปคิดไปเพราะงั้นถ้ามันดูงงๆก็ขอโทษด้วยนะคะเราก็สร้างเบ้าตาใหม่นะคะสร้างเบ้าตาใหม่ก็จะเป็นแบบขีดอันนี้ขึ้นมาเอาสีน้ำตาลเข้มอันเดิมนะคะใช้สีน้ำตาลอันนี้นะแล้วก็แปรงจิ๋วหลิวอันเดิมมีซีอีกอันนึงนะคะที่เป็นพาเลตอันนี้มันชื่อว่า Delightful นะคะใช้สีนี้นะคะอันนี้นะมันก็จะเป็นแบบกากเพชรอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยกากเพชรอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะคะกองดำอ่ะอันเดิมโทนี่มอลลี่กับอันนี้นะคะแล้วก็แปรงหัวใหญ่ๆนิดนึงนะหลังจากที่เราทำชั้นตาใหม่เรียบร้อยนะคะก็ปาดเข้าไปนี่นะมันอาจจะยังเละไม่พอแล้วก็คือที่เหลือนะคะก็แบบปัดลงมาปัดลงมาปัดแบบไม่ต้องสวยอ่ะปัดแบบเนี่ยเป็นแบบงงนึกออกไหมงงแบบรอยอะไรไม่รู้แล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวก่อนกลับมาที่ 3CE Smoother อันเดิมนะคะก็จะใช้สีอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงนะคะปนกันแล้วก็ขอออกกับกระดาษนิดนึงนะคะแล้วก็มาแตะตรงใต้ตานี้ให้มันดูไม่แดงเวอร์ให้มันดูแบบสกปรกให้มันดูสกปรกนิดนึงนะอ่ะก็คือแบบสร้างความอย่างว่าเพิ่มนะคะแล้วก็แตะแบบมั่วๆแตะแบบมั่วๆความเลเทนี้ต้องแตะแบบมั่วน่าจะสวยใสไม่ได้ผีจะน่าสวยใสไม่ได้ก็ได้แหละแต่ว่าเราไม่ไปสายนั้นนี่นะคะเสร็จแล้วส่วนอื่นยังคิดไม่ออกแล้วก็ข้ามาทําปากกันก่อนเลยอันไหนคิดออกก็ทำอันนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวนั้นก็จะใช้ลิปสติก Wet n Wild สีแดงนะคะซึ่งหรือถ้าใครมี
อันเดียวที่ใช้กับอันเมื่อกี้ก็ใช้อันนั้นได้นะคะแล้วก็มีหลายอันนั้นก็ขอเปลี่ยนบ้างแล้วก็แปะแปะที่กระดาษนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเยอะเกินไปนะทุกคนขีดมันออกไปก็แล้วแต่นะคะว่าอยากจะให้มันกว้างแค่ไหนยาวแค่ไหนแล้วก็ใช้พาเลตเดิมนะทุกคนก็จะพยายามใช้พาเลตสีให้น้อยที่สุดและแปรงให้น้อยที่สุดนะคะนี้อันเดิมแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็คือใช้สีน้ำตาลเข้มเนี่ยในการทำให้มันดูแบบมืดมนเข้าไว้นะที่ทาสีปากด้วยลิปสติกเนี่ยก็เพราะว่ามันจะได้มีความหนึบหนึบนะแล้วมันก็จะติดแบบพวกสีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้ดีนะคะจะใช้แป้งอันใหม่นะคะก็คือแป้งที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะแล้วก็ทาสีน้ำตาลแบบน้ำตาลประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่าตรงเนี้ยมันแบบมันปริ๊ดปราดไปนิดนึงนะเราก็จะดรอปสีเขาด้วยการใส่สีน้ำตาลเข้าไปนะคะมาต่อด้วยอายไลเนอร์เอาผิดอันขยาวผิดอันอายไลเนอร์นะคะแล้วใช้ของอายไลเนอร์สีดำนะแล้วใช้ของลังโคมแต่ว่าจริงๆก็คืออะไรก็ได้นะคะก็คือตรงกลางเนี้ยถ้าเป็นแบบตรงอ่ะมันก็จะเรียบๆไปนะคะก็ให้เติมแบบขีดสามเหลี่ยมออกมานิดนึงนะทุกคนนะเราก็จะใช้สีดำกันนะคะซึ่งเราใช้ของ Urban Decay นะคะสี Blackout และแปรงอันเดิมนะคะเติมที่มุมนะคะอันนี้เราก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะกับแปรงอันเล็กอันเดิมนะในการเขียนก็เขียนให้มันเป็นโค้งๆนะคะให้มันดูมีความฟุ้งของสีนะคะง่ายๆก็คือเมื่อมีสีน้ำตาลแล้วก็ต้องเอาสีแดงลงด้วยนะคะปกติงานเละๆอย่างเงี้ยน่าจะชอบใช้แปรงอันเดิมนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมิกซ์สีไปแล้วไงมันก็จะดูแบบเละเทะดีใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะแล้วใช้ของเคสนะคะที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยหรือคนที่ไม่มีอายไลเนอร์สีน้ำตาลเข้มนะคะใช้สีดำก็ได้นะคะเหมือนกันเพิ่มความชัดเจนใช้สีดำอันเดิมนะคะกับแปรงประมาณนี้ก็คือเมื่อกี้เราวาดอายไลเนอร์ไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยตรงเห็นหรือเปล่าตรงประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาสีดำเนี่ย follow เขาไปเลยนะคะ follow line ตรงเนี้ยจืดเข้าไปนี้นะประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเนียมนิ้งอะไรนะแล้วก็เอาที่เหลือนะคะลงมาปาดข้างล่างให้มันเละๆแล้วอาจจะดูจอข้างบนตาลอยๆนิดนึงนะเพราะว่าแบบมันไม่เห็นนะมันสีมันแบบฟุ้งๆลงมาแล้วก็ปาดมาเรื่อยๆทุกคนปาดแบบงงๆนะคะลืมไปเลยก็คือคิ้วนั่นเองปกตินะเขียนคิ้วอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเพิ่มสีคิ้วนะคะในการใช้สีน้ำตาลสีเดิมนะทุกคนก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะเป็นแปลงหัวตัดแบบนี้นะเขียนคิ้วแล้วนะคะแล้วก็ทำให้คิ้วเนี่ยมันโก่งขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากจะให้มันดูแบบร้ายขึ้นนิดนึงนะทุกคนก็เขียนคิ้วให้มันโก่งขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ให้มันเข้มขึ้นหน่อยนึงนะประมาณนี้นะคะแต่ยังไม่หมดนะทุกคนอายไลเนอร์เคสนะคะสีน้ำตาลเข้ม
ำรอยแตกนะคะซึ่งรอยแตกนี้ง่ายมากทุกคนก็คือใช้อายไลเนอร์นะคะเขียนแบบยึกยืออะหรือออกมายึกยือยึกยือก็ยึกยือแบบมั่วๆนะคะก็ไม่มีหลักการอะไรเลยก็คือจิ้มปุ๊บปุ๊บปุ๊บยึกยือแล้วก็แตกประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันแบบเส้นมันไม่เข้มเนี่ยถ้าเส้นมันไม่เข้มเนี่ยก็จะเติมอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่ามันแบบมีแบบสะบัดไปทางอื่นนะก็จะถือว่ามันเป็นลายใหม่ที่ดีนะคะก็คือแบบขีดไปนะคะทุกคนแล้วก็กดให้เบาที่สุดให้มันแบบแค่ปลายปากกาเท่านั้นนะคะให้มันเบาที่สุดแล้วกันไม่งั้นเส้นมันก็จะหนาแบบอันนี้นะทุกคนสีแดงสีเดิมแล้วก็แปรงอันเดิมนะคะอันจิ๋วหลิวอันเดิมเขียนทับลายที่เราขีดไว้นะคะโดยที่ไม่ต้องแบบสวยงามมากอะนะทุกคนก็แบบขีดไปงั้นๆแหละขีดไปให้มันแบบให้มันดูแต่ละเส้นเนี่ยมันดูมีความแดงนะคะให้มันดูแบบมันมีความแดงเหลือบๆอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยที่เราใช้ฝุ่นขีดเนี่ยเพราะมันจะมีความฟุ้งๆนะคะถ้าเกิดว่าใช้แบบลิปสติกขีดเนี่ยคือถ้าเราใช้ลิปสติกขีดแนะนำให้ใช้ลิปสติกขีดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใช้อายไลเนอร์ขีดทับนะทุกคนเพราะว่าลิปสติกเนี่ยมันจะสีมันจะแข็งกว่ามันจะดูไม่ฟุ้งเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบฝุ่นอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบฟุ้งๆก็เป็นการแบบเก็บรายละเอียดเนาะให้มันแบบให้ห่างๆเนี่ยมันดูแบบลากยาวออกมานิดนึงนะคะแล้วบางอันก็ให้มันดูแบบเข้มๆนิดนึงบางอันก็ให้แบบแตะสีน้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันดูแบบเข้มๆอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมนึกออกใช่ปะมาติดขนตากันนะคะซึ่งขนตาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็กาวดูโอนะคะนะก็แอบไปเติมตรงนี้มานิดนึงนะคะก็คือใช้สีแดงใช่ไหมปัดแก้มสีแดงแตะเพิ่มนะคะขอบแล้วก็ใช้สีน้ำตาลกรุยขอบเกลี่ยๆอีกทีนึงนะคะแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นนะทุกคนทำให้มันเละๆไปใส่คอนแทคมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลุคฟินิชก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนวันนี้ก็มาแต่งหน้าให้ดูเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นลุคเนี่ยผมอะไรก็จะไม่ได้เซตให้ดูนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะเอาแค่หน้าไปก่อนนะทุกคนนะ